ทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตก็รายงานออกมานะคะว่าวันนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะหลายพื้นที่ยังเบาใจไม่ได้เนื่องจากว่าแม้วันนี้ทั่วพื้นที่เนี่ยฝนจะลดแต่ว่าที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก14จังหวัดด้วยกันค่ะแยกมาให้เห็นนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่จังหวัดน้องคายบึงการนะครพนมสกลนะครภาคตะวันออกมีที่จันทบุรีตราดภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพังงากระบี่ตรังและสตูลนี่ตามกราฟิกที่เราขึ้นให้หน้าจอนะคะในจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังกันให้ดีนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ถึงวันที่27สิงหาคมตอนเหนือของไทยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะจะทําให้ มีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะค่ะไปดูสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะมีปริมาณน้ําเกินร้อยละ80ของความจุมี5แห่งด้วยกันค่ะ เกือนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปริมาณน้ำ773ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ109ของความจุมีน้ำล้นทางระบายน้ำหรือสปีิวเวยสูง1เมตร3 7เซนติเมตรลดลงจากเมื่อวานนี้อยู่ที่1เมตร44เซนติเมตรการระบายน้ำยังคงสูงแต่ว่ามีแนวโน้มทรงตัวค่ะ ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่อำเภอเมืองเพชรบุรีสูงกว่าระดับตลิ่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะไปดูอีกเขื่อนหนึ่งนะคะที่จังหวัดสกลนครเขื่อนน้ำอูนค่ะเรารายงานกันมาต่อเนื่องนะคะที่เขื่อนน้ำอูนปริมาณน้ำอยู่ที่534ล้านลูกบาทเมตรเมื่อวานนี้อยู่ที่527ล้านลูกบาท ะค,ะคิดเป็นร้อยละ103สภาพพื้นที่ท้ายน้ําตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งอยู่ที่บริเวณบ้านนาวา่าอําเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อําเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครค่ะ ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ8,25ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ91สภาพพื้นที่ท้ายน้ำนะคะกระทบรีสอร์ทที่สร้างอยู่ในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่ายังไม่ล้นตลิง่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่23-27สิงหาคมมีแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละ53ล้านลูกบาทเมตรค่ะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครน,นายกนะคะ ปริมาณน้ําล่าสุดอยู่ที่194ล้านลูกบาทเมตรค่ะเท่ากับเมื่อวานนี้เลยนะคะเมื่อวานก็อยู่ที่194ล้านลูกบาทเมตรเหมือนกันคิดเป็นร้อยละ87ของความจุค่ะ น้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าผ่านสปร l วเอ63เซนติเมตรเมื่อวานนี้อยู่ที่60เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็เร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกเหนือเขื่อนค่ะต่อกันที่เขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะปริมาณน้ํา335ล้านลูกบาทเมตรในพื้นที่นี้ก็น้ํายังทรงตัวเท่าเมื่อวานเช่นเดียวกัน335ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ86มีแผนระบายน้ําลงแม่น้านําปราณบุรี เพิ่มขึ้นเป็นวาละ10บล้าน40แสนลูกบาทเมตรค่ะทางนี้จะค่อยๆเพิ่มอัตราการระบายโดยติดตามดูผลกระทบท้ายน้ำและแจ้งจังหวัดอำเภอให้กระจายข่าวก่อนเพิ่มอัตราการระบายซึ่งคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำปรานบุรีวันนี้จะสูงขึ้นอีกไม่เกิน20เซนติเมตรค่ะมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญสำคัญ,คญนะคะอย่างในภาคเหนือมีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมากเกิดฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำน่านแม่น้ำลาวและแม่น้ำป่าศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำมากมีน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสงขลามจังหวัดสกลนครค่ะขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะมีระดับน้ำน้อยถึงปานกลางไม่มีน้ำล้นตลิ่ง ส่วนภาคตะวันตกมีระดับปานกลางถึงน้ำมากมีน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ภาคตะวันออกและภาคกลางมีระดับน้ำปานกลางถึงมีน้ำมากแต่ว่ายังไม่มีน้ำล้นตลิ่งนะคะภาคใต้ก็มีระดับปานกลางถึงน้ำมากมีน้ำล้นตลิ่งที่แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นตลอดเลยนะคะตั้งแต่จังหวัดน้องคายถึงอุบลราชธานีและ ปัจจุบันก็มีน้ําล้นตลิ่งอยู่บริเวณจังหวัดน้องคายคาดการว่าจะมีน้ําเต็มตะลิ่งที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะ